ลูกไหนค่ะหรือจะเรียกว่าเชอร์รี่ดอยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเชอร์รี่ดอยนะคะหรือลูกไหนนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าของเขาเลยค่ะลูกเล็กๆอย่างนี้แหละค่ะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอร่อยนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำเชอร์รี่ดอยนะคะหรือลูกไหนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปชมเลยค่ะว่าทำยังไงเนาะนะคะตามไปชมเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเริ่มที่การเลือกเลยนะคะเลือกที่สีเข้มนะคะสีดำเข้มแบบนี้ละค่ะรสชาติเขาจะหวานนะคะเลือกที่ดำเข้มแบบนี้เลยค่ะอันไหนที่ยังไม่ดำเข้มนะคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บให้เขาเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มก่อนนะล้างให้สะอาดเลยค่ะแล้วทำการหั่นนะคะถ้าสีดำเข้มแล้วก็เวลาหั่นออกมาเนื้อเขาจะฉ่ำแบบนี้เลยล่ะค่ะแปลว่าแก่จัดนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปได้เลยค่ะตามด้วยพริกป่นนะคะชอบเผ็ดมากสามารถปรับได้เลยค่ะตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะถ้าเป็นเชอร์รี่ดอยสีเข้มแล้วก็รสชาติเขาจะกลมกล่อมมากๆเลยล่ะค่ะจากนั้นนะคะเจ๊กุ้งจะใส่มะนาวลงไปครึ่งลูกค่ะมะนาวนี่ล่ะค่ะจะช่วยทำให้เพิ่มความหอมนะคะอย่าลืมนะคะเลือกที่ลูกสีเข้มเลยล่ะค่ะแค่นี้นะคะใครจะใส่ผงนัวผงชูรสไม่ผิดกติกาเลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้เชอร์รี่ดอยนะคะหรือว่าลูกไหนนั่นเองนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยล่ะค่ะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะเจ๊กุ้งลองทำทานมาแล้วนะคะอย่าลืมลองทำทานกันนะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ